สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็พามาดูประกัดที่ผมพัฒนามากับมือเองเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นปากกาป่าแก้มแดงสีหน้านะครับตัวนี้ก็เพิ่งจกขึ้นมาจากบ่อใหม่ๆนะครับกระโดนใช้น้ำแล้วก็ไปหางมันก็จะมีรอยแหวนแล้วก็รอยแผลอยู่บ้านนะครับนี่ก็กำลังจะเอามาฟอร์มให้รอยแผลของมันหายแล้วก็จะดูว่าหลังจากที่ผมฟอร์มแล้วมันจะสวยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆ เราดูปลาตัวนี้ปลาตัวนี้ก็จะมีแก้มเป็นสีแดงเหมือนปลากระป๋าแก้มแดงนะครับปลาตัวนี้ก็จะมีอายุอยู่ที่ประมาณ3เดือนแล้วก็ส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ผมใช้พ่อเป็นปลากระป๋าแก้มแดงส่วนตัวเมียผมใช้เป็นพวกประกันแฟนซีสายสวยงามครับปลาตัวนี้ผมก็ได้มาจากหลังจากที่ผมเอาปลากระป๋าแก้มแดงไปเข้ากับพวกสายสวยงามแล้วก็เอาลูกๆของข้อเดียวกันมาย้ำเอฟอีกทีครับหลังจากนี้ผมก็จะเอาปลาตัวนี้มาฟอร์มทิ้งไว้อีกสัก 1-2 อาทิตย์แล้วก็อ่านลายแดงให้กิมอิ่มเพื่อที่จะให้ปลาสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันอีกทีในช่องทาง Facebook หรือว่าไอ้มาลงใน YouTube อีกทีนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรอชมหรือว่าชอบก็รบกวนฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับ